สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปคส.หนองบัวลำพูนะจ๊ะวันนี้เรามีแขกคนพิเศษจะมาหาเราด้วยแหละทุกคนเดาซิว่าคือใครใครมาหาเบลวันนี้ก็มากับพี่สาวเนาะกับพี่เขยแล้วก็มารับใครนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้ทิพย์สวัสดีครับแม่จะมาหาจากสุราษฎร์นะทุกคนเราก็เลยมารับแม่ตอนนี้แม่อยู่ถึงสีบุญเรืองแล้วใกล้จะมาถึงแล้วอีก30โลก็จะมาถึงเนี่ยก็มาขับรถมารับที่บขส.นะทุกคนบขส.นี่ก็มีตำนานนะบขส.ตรงเนี้ยเบลก็มาบ่อยๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนเบลพักหออยู่ที่บ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรก็เคยพักห้องเช่าก็เคยพักแล้วก็มาซื้อกับข้าวร้านข้าวแกงแถวนี้บ่อยร้านเค้กตรงนี้ก็อร่อยนะทุกคนแล้วก็มาขึ้นรถกับอุดรเมืองเลยกับนั่นแหละกลับไปนากลางเนี่ยก็มานะทุกคนเมื่อก่อนไม่มีรถไม่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยรอแม่มาเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วนะทุกคนดีใจแม่มาหานะดีใจมากแม่มาหาก็นานๆทีจะได้เจอกันเพราะว่าวันนั้นคุยกันใช่ไหมแล้วพี่สาวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเบลก็จะกลับแล้วไงจะไม่มาหาหลานหน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เลยคุยกับพ่อนี่แหละคุยกับพ่อน้องชายว่าให้อยู่ทำงานกันไปก่อนได้ไหมเนาะเพราะเลยแม่เบลน่ะก็ไม่ได้ทำงานแล้วนะแม่เบลก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็พ่อแกก็ให้แม่อยู่บ้านเฉยๆแกก็จะออกไปทำงานเพราะว่าเจ็บสะโพกไปหาหมอมานะทุกคนไปหาหมอเขาก็ให้ยามากินเขาบอกว่าเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลเอกชนนะเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทนี่แหละพอไปแล้วเขาบอกว่าถ้ามันเจ็บประมาณนี้เจ็บแค่นี้มันก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้ามันจะเจ็บมากๆเจ็บจนแบบเดินไม่ได้ถึงจะได้ผ่าเขาก็บอกงี้เขาก็ให้แค่เอายามากินนะทุกคนเขาก็เลยให้เราแบบกินยาเข้าไปมันก็ทุเรามันก็แบบสามารถเดินทางได้ถ้าไม่กินมันก็เจ็บมันก็ทรมานอยู่นะก็ต้องรอแม่มานะทุกคนว่าถ้าเขาแบบโรงพยาบาลที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละคงจะเป็นเคสเดียวกันเหมือนกับหลวงตาเบลนะเพราะว่าหลวงตาก็แบบนี้เลยแกก็ซื้อยามากินนู่นนี่นั่นแหละแต่พอเจ็บมากๆชนิดแบบเดินไม่ได้เลยถึงได้แบบอุ้มกันไปหาหมอคิดว่าโรงพยาบาลเขาคงจะแบบนั้นเพราะป้าเบลก็บอกว่าหมอเขาก็จะผ่าแบบสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ได้ไงมันยากไงทุกคนก็ต้องฟังเขาเรียนหมอเพราะเขาเป็นหมอเขาเรียนมาใช่ไหมเราก็ต้องฟังเขาเราก็ให้กินยาเราก็กินยาเนี่ยแหละแม่ก็บอกว่ากินยาแล้วมันก็โอเคดีขึ้นนี่แหละทุกคนอีกประมาณชั่วโมงนึงแต่มั้งแม่เบลก็จะมาถึงนะรอดูกันว่าแม่จะลงรถมาแบบไหนพี่สาวบอกว่าไม่ต้องให้แม่เอาของฝากมาให้แกมาแต่ตัวก็พอเพราะว่าเสื้อผ้าที่นี่เยอะมากทุกคนอันนั้นรถอะไรอ่ะพิษณุโลกเมืองเลยอุดรน่าจะไม่ใช่นะเพราะแม่นั่งรถมาตอนแรกแกบอกจะนั่งรถไฟมานะทุกคนแกบอกนั่งรถไฟไปจองรถไฟมันเต็มมันหมดก็เลยได้นั่งรถทัวร์จากสุราษฎร์มากรุงเทพมาลงหมอชิดจากหมอชิดแล้วก็มานี่แหละมาที่หนองบัวลำพูถามเขาว่ามีไปนากลางไหมไปลงนากลางมีแก่รอบค่ำรอบนี้ไม่มีเราก็เลยนี่แหละได้มารับเองที่หนองบัวลำพูมารับที่ในตัวเมืองก็ดีที่พี่เคยมีรถถ้าไม่มีรถเราก็ต้องไปจ้างรถมาอีกหลายอย่างเลย นั่งรอแม่อยู่นานพักใหญ่เลยนะทุกคนกว่ารถจะมาถึงนะเขาก็น่าจะจอดส่งคนหลายที่มันก็ต้องผ่านสีบุญเรืองผ่านเขาเรียกอะไรชุมแพเนาะมันก็จะเป็นผ่านอำเภอมากกว่าจะมาถึงหนองบัวสุดสายมันอยู่ที่บขส.หนองบัวลำพูนะทุกคนนครชัยเอเขาไม่เข้าไปอันนากลางด้วยเขาเข้ามาแค่นี้ก็นี่แหละพอตอนเย็นมารถรับส่งหรือว่ารถประจำทางเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วนะทุกคนก็เลยได้มารับเองนี่แหละถ้าสมมติว่ามันเราไม่มีรถส่วนตัวก็คือเบลคงจะแบบไปเหมารถมารับแม่นะบขส.บรรยากาศยามเย็นก็จะแบบนี้เลยเห็นทีใดก็นึกถึงตอนที่เบลอยู่ที่นี่ตอนที่เบลเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เลยนะทุกคนเบลอยู่ที่จังอำในตัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะ5ปีเลยนะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทุกคน
รอแม่อยู่นานมากๆก็เลยได้พากันไปเดินไปซื้อขนมปังนะทุกคนขนมปังขนมเค้กร้านนี้ก็คือรสมากมันอร่อยขนมปังนุ่มเวลาเขาทำเค้กเวลามีวันเกิดเพื่อนอะไรยังไงเนี่ยเบลก็จะมาซื้อสั่งเค้กร้านนี้แล้วเขาก็จะตกแต่งเขียนช่วงเขียนชื่อให้เราเค้กร้านนี้ก็คือ the best มากเมื่อก่อนเบลซื้อนะปอนหนึ่งปอนละ150 บาทแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วขนมปังเขาก็อร่อยนะทุกคนวันนี้พี่สาวแกมาที่นี่ทีไรก็จะมาร้านนี้ประจำเพราะถ้าพี่สาวเบลบอกว่าขนมปังร้านนี้อร่อยก็แสดงว่ามันเลิศนะทุกคนนางเป็นคนแบบเป็นมิชลินอ่ะชิมแบบอะไรเงี้ยเป็นคนทำกับข้าวเก่งใช่ไหมแล้วแบบเวลาไปชิมร้านไหนก็มันไม่ถูกใจมันก็ไม่อร่อยจริงๆนะแต่ว่าถ้าพี่สาวพูดว่าร้านนี้อร่อยก็คือ number one เลยแหละเบลว่าร้านนี้เบลก็ชอบนะเวลาเค้กวันเกิดเพื่อนเบลก็มาสั่งตรงนี้แหละเขาจะมีขนมปังไส้หมูยองไส้อะไรอะไส้ฝอยทองไส้ถั่วเขียวชาเขียวอะไรมีหมดชิ้นละ10 บาททุกคนชิ้นละ10 บาทแต่ว่าขนมปังนุ่มมากทุกคนมันนุ่มแล้วเขาให้ไส้เราเยอะด้วยนะร้านนี้ก็คือ the best เลย number one เลยนะสำหรับเบลนะสำหรับเบลกับพี่สาวนะก็คืออร่อยนี่แหละพี่สาวมาที่ไรก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านตลอดเมื่อก่อนเบลเรียนหนังสืออยู่ที่นี่แหละเรียนหนังสืออยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคของบัวลำพูใช่ไหมเบลเรียนอยู่ที่นี่แล้วเบลตอนแรกเบลพักหอมันจะเป็นห้องพักห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยใช่ไหมอยู่กับเพื่อนตอนแรกที่เข้ามาอยู่เลยนะมาอยู่กับเพื่อน3 คนแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เราไปเจอในคณะเรียนของเราเขาก็มาพักกับเราก็ตอนนั้นมันค่าห้องมัน2,000ใช่ไหมล่ะก็มีอยู่4 คนเราก็แบ่งกันคนละหารกัน4 หาร 4ก็จ่ายห้องแค่500แต่ว่าความจริงแล้วเจ้าของห้องเขาบอกว่าเราพักได้แค่ห้องละ2 คนแต่เขาก็อนุโลมให้เราพัก4 คนไงทุกคนนอนแบบเอาตีนเอาเท้าชนกันเลยนะแล้วก็จ่ายก็อยู่กันไปอยู่กันมาก็เพื่อนก็แบบเรียนจบบ้างไม่จบบ้างเนาะสำหรับเพื่อนเนาะแต่ว่าเบลน่ะเรียนจบนะสุดท้ายเลยเบลก็เลยได้ไปทำงานที่มันจะเป็นร้านหมูกระทะใช่ไหมเบลก็ทำงานแล้วก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วคราวนี้ก็มาอยู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรมันก็จะเป็นบ้านเราก็ไปเช่าเดือนละ2,000เหมือนกันเดือนละ2,500เราก็ต้องมีค่าน้ำค่าไฟด้วยก็เพื่อนอยู่อีกห้องมันมี2 ห้องแล้วมีชั้นบนชั้นล่างใช่ไหมมันมีห้องใหญ่กับห้องเล็กอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับเพื่อนเราก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปทำงานด้วยเนี่ยอยู่บ้านเอื้ออาทรอยู่พักใหญ่นะก็ย้ายกลับมาอยู่ห้องพักเหมือนเดิมคราวนี้ก็ได้อยู่ห้องเช่าน่ะก็เช่าอยู่คนเดียวเช่าอยู่คนเดียวแล้วก็นี่แหละเช่าอยู่คนเดียวก็ทำงานไปเรื่อยจนเรียนจบแล้วเบลก็เลยตอนแรกเบลจะไปเรียนที่ราชภัฏอุดรเนี่ยนะทุกคนไปสมัครเรียนอะไรแล้วเรียบร้อยเลยนะไปสมัครเรียนอะไรเรียบร้อยแต่ว่าพอไปสมัครเรียนแล้วรู้ไหมทำไมมันไม่ได้เลยทุกคนที่เบลเรียนมากลับไปโรงเรียนราชภัฏมันไม่เหมือนกันเลยแล้วหัวเรามันไม่ได้ไปทางเลขแล้วเบลเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบัวลำพูอ่ะมันมีสำหรับผู้หญิงมันมีแค่คอมแผนกคอมพิวเตอร์กับแผนกบัญชีใช่ไหมแล้วเพื่อนเราอ่ะเขาก็เรียนแผนกบัญชีกันหมดแผนกคอมพิวเตอร์เราก็ไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์มันยากมันง่ายบัญชีมันยากมันง่ายเราก็เรียนไปตามเพื่อนแต่พอเอาจริงๆไปเรียนที่ราชภัฏอุดรหนังสือนึงอ่ะเล่มละ250ใหญ่มากเบลจำได้เลยวิชาสถิตินี่แหละเขาไปเรียนเนาะเราก็ไปลงเรียนบัญชีเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราเรียนมาแผนกบัญชีอยู่แล้วเราก็ไปเรียนคณะอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวิทยาการจัดการอะไรสักอย่างนี่แหละในแผนกบัญชีเนาะพอเราไปทุกคนไปที่วิทยาลัยเทคนิคไม่ใช่ราชภัฏอุดรมันไม่เหมือนเลยมันไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาเลยมันคนละอย่างกันเลยทุกคนมันยากมากแล้วเบลคิดว่าถ้าเบลไปเรียนด้วยเบลนั้นตอนนั้นเบลเรียนโรงเรียนเสาร์อาทิตย์นะโรงเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วเบลว่าถ้าไปเรียนมันคงไม่ไหวแน่นอนทั้งทำงานทั้งอะไรเบลก็เลยถอดใจเบลก็จากนั้นเบลก็เลยไม่เรียนเลยก็เลยไม่ได้เรียนที่ราชภัฏอุดรเลยก็เลยไม่ได้จบปริญญาตอนแรกก็ว่าจะเอาใบปริญญานะคิดไปคิดมาโอ้ไม่ไหวพอดีกว่าพักก่อนพอไม่ได้เรียนตรงนั้นพอจะไปหางานทำโอ้หางานทำก็ไม่รู้จะทำอะไรทุกคนก็อยู่ไปอยู่มาจับพัดจับผูจับไปจับมาก็เลยได้ไปเรียนนวดกับเพื่อนเรียนไปเรียนมาได้ผัวเลยจ้ะล่าสุดก็ได้ไปอยู่อิหร่านนั่นแหละทุกคนถ้าคนเราดวงคนเรามันจะได้อยู่เมืองไทยเบลก็คงเรียนจบปริญญาไปแล้วแหละใจเรามันไม่ค่อยสู้ไงใจเรามันอยู่นู่นอยู่กับผัวเรานู่นค่ะเราก็เลยได้ไปที่นู่นค่ะล่าสุดหมดแต่เมาไปเรื่อยทุกคนรถนครชัยแอร์ของแม่เบลมาแล้วแม่รถสีขาวพี่เขยก็เดินไปรับนอนดินก็วิ่งไปหายายใหญ่เลยคือแม่
่ก็นั่งรถมาแต่ว่าแม่ก็จะเป็นคนเดินช้าๆนะคนกว่าจะเดินมาถึงก็ใช้เวลา 2-3 นาทีเลยแกเดินเร็วไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังมันเหมือนมันติดขัดอยู่ตรงช่วงสะโพกอ่ะมันเดินยากนี่แม่ก็จะเดินท่านี้เลยทุกคนแต่ทำไมไม่รู้หมอเขาก็ไม่ให้ผ่าเบลก็ให้แม่ไปถามแล้วนะเขาก็ไม่ส่งไม่ทำใบส่งตัวแม่เบลไปในตัวเมืองสุราษฎร์นะเขาไม่ทำให้เขาก็ให้ยาแค่ให้ยามากินแค่นั้นเห็นท่าเดินแม่แล้วก็สงสารมากเลยคือแม่ก็เดินท่านี้มาหลายปีแล้วนะทุกคนเบลก็ให้ไปหาหมอเขาก็ให้กินยาเฉยๆเขาไม่ให้ผ่าไม่รู้เป็นอะไรนะมันเจ็บอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะมันเจ็บอยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนแกบอกเวลาที่มันเจ็บนะเหมือนมีอะไรทิ่มแทงอยู่ที่ตรงสะโพกนี่แหละไปหาหมอเขาก็ไม่ให้ผ่าเขาก็ให้กินแต่ยาเบลก็อยากเป็นหมอเหมือนกันนะบางทีเนาะเห็นแล้วแบบนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในก็อยากเอามีดไปผ่าดูว่ามันเป็นอะไรอยู่ข้างในเหมือนกันนะถ้าเราทำเป็นเนาะทุกคนแม่ก็มาถึงแล้วตอนแรกก็จะไม่มานะพี่โทรไปคุยกันนี่แหละพี่สาวก็เลยบอกว่าไม่มาหาหลานนั้นหรอไม่หาหลานแม่ก็เลยนี่แหละได้มาทุกคนก็เลยได้มาก็เลยนั่งรถบัสมาหาไม่รู้ว่าแม่จะมาอยู่ที่นี่กี่วันเนาะก็อย่างน้อยก็ได้มาได้เจอกันนะทุกคนเพราะว่าเบลก็จะกลับแล้วแล้วก็ไม่รู้จะอีกนานแหละกว่าจะได้กลับมาก่อนกลับบ้านเราก็แวะไปแมคโครหน่อยนะทุกคนซื้อแบบพวกไก่พวกเนื้ออะไรกลับไปบ้านด้วยเนาะเพราะซื้อที่ตลาดแถวบ้านเราก็กว่าจะไปตลาดเนาะกว่าเขาจะมาของเขาไม่ค่อยสดเราก็เลยมาที่แมคโครเลยแมคโครที่หนองบัวลำพูก็มีนะทุกคนแมคโครใหญ่มากเบลก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะแต่พี่สาวก็บอกว่ามันมีนานแล้วแหละแมคโครน่ะเพราะว่าตอนที่เบลมาเบลก็ไม่ได้แวะมาอะไรเลยไงพอมีโอกาสเราก็ได้เคลื่อนเข้ามาดูแมคโครเบลก็จะมาซื้อของพวกที่เบลจะเอากลับไปด้วยว่าพี่สาวบอกว่าอยากได้อะไรก็คงไปเลือกเอาว่ามันมีอะไรให้เราซื้อว่าซื้อกลับไปด้วยนะมันเป็นพวกเครื่องปรุงพวกอะไรเบลจะซื้อแบบหลักๆเบลจะซื้อแค่เครื่องปรุงที่มันแบบเบลสามารถประยุกต์เอาได้นะทุกคนเพราะว่าราคาที่นี่เขาจะขายเป็นยกแพ็คเมื่อเขาไม่ขายเบลแยกเป็นขวดเล็กๆนะแต่ว่าเบลจะซื้อไปไม่เยอะหรอกซื้อไปพอนิดๆหน่อยๆเนาะอันไหนที่มันหาได้ที่อิหร่านอ่ะเบลก็ค่อยจะไปซื้อที่อิหร่านเอาแต่ส่วนมากถ้าอันที่มันมีก็ค่อยจะซื้อไปเยอะๆแต่ว่าน้ำหนักกระเป๋าเราก็คงไม่พอหรอกเพราะว่า PFC ก็คือส่งของมาเยอะใช่ไหมแล้วก็คงจะเอากลับไปน้ำหนักของพวกเครื่องปรุงอะไรเงี้ยก็คงจะเอาไปที่มันจำเป็นเนาะในแมคโครก็จะมีหลากหลายให้เลือกใหญ่มากทุกคนเบลก็เพิ่งเคยเข้ามาแล้วแบบอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยมีไข่มีเขยเยอะแยะมากมายเลยจะอยากให้อิหร่านมีแบบนี้บ้างทุกคนอยากให้อิหร่านเป็นเหมือนเมืองไทยแบบนี้เลยมันมีนะแบบนี้แต่มันมีขายเฉพาะเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็จะเป็นแค่ของเขาไงแต่ถ้าบ้านเรามันก็จะมีแบบเครื่องปรุงของไทยเยอะแยะมากมายไงผงกะทิเบลก็จะซื้อไปเพราะว่าที่อิหร่านไม่ค่อยอร่อยนะเบลจะซื้อผงกะทิไปด้วยไม่เอาแบบน้ำหรอกถ้าเอาแบบน้ำก็คือมันหนักถ้าเอาแบบผงมันกินได้นานแล้วพวกรสดีไก่เงี้ยเราเอาเข้าไปได้นะทุกคนขอแค่มันไม่เป็นรสดีหมูอิหร่านไม่ผิดกฎเลยถ้าผิดกฎก็คือพวกของอาวุธพวกสารเสพติดแล้วก็อิหร่านอีกอย่างก็คือหมูจะเป็นสิ่งต้องห้ามที่เขาไม่ให้เอาเข้าไปแล้วก็จะส่วนมากก็จะซื้อเป็นพวกไก่พวกอะไรเงี้ยพวกเห็ดหอมอะไรเงี้ยน่าจะดีที่สุดนะแม่ก็มาถึงบ้านป้าแล้วทุกคนมาถึงแกแม่ก็นั่งพื้นไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้เนาะแกก็เอากระเป๋ามาแค่2ใบแล้วก็มีเสื้อผ้ามา 2-3 ชุดเบลก็แบ่งเสื้อผ้าให้แม่หลายชุดเลยเป็นเสื้อผ้าที่พี่ๆ FC ส่งมาให้นั่นแหละทุกคนเบลก็เอามาให้แม่ใส่ด้วยเนาะเอามาให้แม่แบ่งให้แม่ใส่ด้วยขนมอันนี้ก็แบ่งให้แม่กินด้วยนะแม่ก็จะมาอยู่กับเราคิดว่าก็คงจะจนกว่าเบลจะกลับนั่นแหละเบลอีกไม่กี่วันเบลก็กลับแล้วนะทุกคนเบลก็กลับไปอิหร่านแล้วนะค่ะแกก็เล่าว่าแกจะไปหาใบเขาเรียกอะไรใบสมุนไพรที่อยู่แถวบ้านภาคอีสานมันก็จะมีใบสมุนไพรที่ว่าเราเอามาต้มเวลาที่เราคลอดลูกหรือว่าเรารถชนมันจะมีช้ำอยู่ด้านในใช่ไหมก็จะเอาใบนี่แหละทุกคนมาต้มแล้วก็มาให้เราแช่มาให้เราอาบมันก็จะแบบฟื้นฟูร่างกายของเราเป็นสมุนไพรของคนโบราณของคนแถวภาคอีสานเขาก็จะทำกันแบบนี้ตอนนั้นป้ากับเบลก็โดนต้นไม้ล้มทับนะทุกคนแกก็โดนต้นไม้ล้มทับใช่ไหมแกก็ล้มหมอนนอนเสื่อไปอยู่พักใหญ่เลยแหละพี่สาวบอกนะก็ได้นี่แหละก็ได้น้ำสมุนไพรนี่แหละทุกคนเอามาต้มแล้วก็เอามาแช่แกก็ดีขึ้นนะจากเมื่อก่อนป้าเป็นคนแข็งแรงมากๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบซอฟลงเลยนะตั้งแต่คนผู้ใหญ่ล้มมันไม่เหมือนเด็กล้มนะทุกคนมันฟื้นตัวขึ้นยากแม่ไปเหมือนกันตอนนั้นแกล้มใช่ไหมแกลื่นที่แบบแกไปกรีดยางแล้วมันลื่นใช่ไหมแล้วมันกระแทกก้นอ่ะมันน่าจะแบบกระดูกมันน่าจะร้าวตอนที่เขาไปเอ็กซเรย์มากระดูกมันน่าจะร้าวแล้วแบบ
มันน่าจะมีอะไรทิ่มแทงอยู่เนี่ยหมอก็ยังไม่ดูให้หรอกแต่แกก็แบบอดทนนั่นแหละทุกคนจนกว่ามันจะถึงที่สุดเขาถึงจะทำให้ไงแต่ป้าเบลก็บอกว่าเดี๋ยวแช่อันนี้ด้วยเดี๋ยวเผื่อว่ามันจะดีขึ้นไงก็เอาเดี๋ยวจะไปหาใบสมุนไพรนี่แหละมาแช่เผื่อว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าหลวงตาก็แช่เหมือนกันก็อาบน้ำอันนี้อาบน้ำสมุนไพรแล้วก็แช่อันนี้สมุนเหมือนกันเบลนะตอนเบลคลอดลูกน้องอดินนะเบลก็อาบเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเบลซื้อลูกประคบไปด้วยเบลซื้อลูกประคบที่ว่าเขาเอาไว้ประคบเอาไว้นวดอ่ะตอนแรกเบลว่าจะไปทำงานนวดที่อิหร่านใช่ไหมเบลซื้อยาหม่องซื้อครีมซื้ออะไรไปด้วยสำหรับที่เราจะเอาไปนวดใช่ไหมเบลซื้อลูกประคบไปด้วยเบลก็เลยเอาลูกประคบนั่นแหละมาแกะออกแล้วก็เอาหนะสมุนไพรข้างในน่ะเอามาต้มแล้วเบลก็อาบเบลว่าเบลไม่ได้อยู่ไฟเลยเบลก็เลยอาบอันนั้นแหละตอนที่เบลคลอดน้องอดินมาเบลก็เลยอาบน้ำสมุนไพรนั่นแหละอยู่ประมาณ 7-8 วันถึงจะไม่ได้อยู่ไฟแต่ก็ได้อาบน้ำสมุนไพรอย่างน้อยมันก็ดีอยู่นะทุกคนสำหรับการอยู่ต่างประเทศมันยากนะจะมาอยู่ไฟเพราะบ้านก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะนางก็ไม่เข้าใจที่เบลอยากจะสื่อให้ถึงนางว่าเบลอยู่ไฟมันหมายถึงอะไรเบลก็เลยอาบน้ำสมุนไพรนี่แหละจบข่าวไม่ต้องอะไรมากมายวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ